ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้เป็นการติวภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับนะอาจจะเป็นวิชาเฉพาะนิดนึงนะครับใครที่อาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อาจารย์แก๊ปต้องบอกว่ามันอาจจะไม่เหมาะนะครับนะอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าปกติอาจารย์แก๊ปติวภาคกอด้วยนะครับแต่วันนี้มาเป็นภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นใครที่อาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์กดแชร์ได้นะครับฝากแท็กเพื่อนๆด้วยนะให้เพื่อนคนที่เขาไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เอ้ยไม่ใช่โทษให้เพื่อนคนที่เขาเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเพื่อนเราอ่ะใครเป็นเอกคณิตศาสตร์แท็กให้เพื่อนด้วยนะครับนะสวัสดีน้องป๊อกกี้นะครับดูทุกคลิปเลยค่ะโอเคค่ะอ่ะทุกคนครับวันนี้เป็นการไลฟ์สดประจำวันที่30นะครับเดือนมีนาคมนะครับจะบอกเดือนเมษาแล้ว30มีนาคมนะครับเป็นการไลฟ์สดนะครับในช่วงที่1นะฮะช่วงที่1นะครับใครที่อยู่ในกลุ่มลับน้องไปโหลดชีทมานะครับวันนี้เป็น EP ที่ 3.4 นะฮะ EP ที่ 3.4 นะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับจะได้ไปโหลดชีทได้ถูกต้องนะครับการติวของอาจารย์แก๊ปเนี่ยจะแบ่งไปด้วยกันอยู่2ช่วงนะครับช่วงที่1เราจะพูดทุกที่เลยไลฟ์สดไปตามเพจต่างๆด้วยนะครับลงใน YouTube ด้วยนะฮะแต่การติวในช่วงที่2เนี่ยจะเป็นการติวเฉพาะในกลุ่มลับเท่านั้นนะเอาเป็นว่าน้องที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเนี่ยเนาะน้องสามารถดูได้ทุกช่องทางเลยนะครับนะแต่อยู่ในกลุ่มลับก็หมั่นมาดูหน่อยนะครับนะหมั่นมาดูบ้างเปิดดูบ้างนะครับนะอย่าไปดูก่อนวันสอบนะครับนะตอนนี้ในกลุ่มลับเราติวกันไปแล้วประมาณ120ชั่วโมงนะครับฟังไม่ผิดนะครับ120ชั่วโมงนะครับในกลุ่มลับนะฮะเพราะนั้นค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับพยายามเก็บวิดีโอดูเรื่อยๆนะครับดูอยู่เรื่อยๆนะทุกคนข้อที่1วันนี้มีอะไรกันบ้างอาจารย์เอาข้อสอบอะไรมาให้ดูบ้างมาดูกันครับข้อที่1ครับทุกคนครับมาเริ่มกันเลยใครที่อยู่ตามเพจต่างๆเนาะอยู่ตามหน้าแฟนเพจอาจารย์แก๊ปนะครับอยู่ในกลุ่มลับด้วยนะในกลุ่มลับด้วยก็โหลดชีทกันมานะครับนะแล้วก็มานั่งทําข้อสอบไปพร้อมๆกันนะครับฝึกหน่อยเนาะมาฝึกกันหน่อยนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับก็ดูข้อสอบหน่อยนะนะดูคลิปหน่อยนะในกลุ่มลับนะครับนะใครดูย้อนหลังนะพิมพ์คอมเมนต์บอกนิดนึงนะครับในกลุ่มลับนะพิมพ์คอมเมนต์บอกอาจารย์หน่อยนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับพิมพ์นิดนึงว่าหนูดูย้อนหลังค่ะหนูมาดูสดค่ะก็ว่ากันไปนะครับทุกคนข้อที่1ครับข้อสอบวิชาเอกวันนี้เสนอเรื่องอะไรนะครับข้อที่1กําหนดให้เซตของ ABC เท่ากับเซตของ639เซตของ DBA เท่ากับเซตของ362เซตของ EAD เท่ากับเซต15 32และเซตของ BCD เท่ากับเซตของ629โจทย์ถามว่าค่าของ A บวก C บวก D เท่ากับข้อใดใครทำได้แล้วพิมพ์คำตอบมานะครับนะตอบ1พิมพ์มาเลยตอบ2พิมพ์มาตอบ3ตอบ4พิมพ์คำตอบเข้ามาได้นะครับผิดถูกไม่เป็นไรครับน้องสำหรับอาจารย์แก๊ปไม่ซีเรียสเลยน้องผิดถูกน้องพิมพ์เข้ามาได้นะครับหรือว่าเรามาแบบถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความคิดกันดีกว่านะครับนะผิดถูกช่างมันนะครับนะมันได้เขาเรียกมันได้จําได้เนาะวันสอบจริงเนาะจะได้รู้ว่าประเด็นนี้เคยผิดมาแล้วประเด็นนี้เคยทําไม่ได้มาแล้วนะครับนะทุกคนเริ่มครับโจทย์ถามมาค่าของ A บวก C บวก D ต้องหา A หา C หา D นะครับดูจากตรงไหนเอ่ยทุกคนครับดูโจทย์อันนี้มันเป็นเรื่องอะไรครับอันนี้เอาเรื่องก่อนเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องเซตเรื่องเซตครับบางคนบอกเอ้ยอาจารย์เซตของ A B C เท่ากับเซตของ639เนี่ยนี่ทุกคนดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้เซตของ A B C เท่ากับ639เนี่ยมันจะไปต้องเรียงมั้ยเซตอะแล้วเซตมีสมบัติการเท่ากันมั้ยไม่มีจริงไหมบางคนบอก A เท่ากับ6เลย A B เท่ากับ3เลย C เท่ากับ9เลยใช่ไหมไม่ใช่เรื่องเซตมันไม่ได้เรียงมาแล้วนะครับเรื่องเซตสามารถเขียนสลับที่ได้นะครับเรื่องเซตไม่มีลำดับเลยนะครับเพราะนั้นเขาเขียนแบบนี้แสดงว่า A ไม่ได้เท่ากับ6ไม่อาจจะเท่ากันก็ได้นะครับ B ไม่อาจจะเท่ากับ3ก็ได้ C ไม่อาจจะเท่ากับ9ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราต้องมาวิเคราะห์เลยแหละว่าเซตที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมี3ตัว A B C และอะไรเป็นใครกันแน่นะครับน้องใครทำได้พิมพ์มาเลยนะครับนะอาจารย์แก๊ปก็จะอธิบายไปเรื่อยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้จับเนื้อหาพวกนี้นะครับใครที่แม่นอยู่แล้วสอนเหล่านี้บ่อยๆเรื่องพวกนี้ทำโจทย์ดีๆเนี่ยนะครับใครที่ฝึกบ่อยๆอ่ะเขาทำได้อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ที่อาจารย์มาติวเนี่ยอาจารย์อยากให้คนที่ทำวิชาเอกไม่ค่อยได้นะครับหรือไม่ได้สอนเรื่องนี้มาเยอะๆเนี่ยนะครับเขาจะได้ทำข้อสอบได้จะได้มองออกนะครับนะทุกคนเริ่มครับเราสังเกตยังไงครับอาจารย์ก็สังเกตเซตที่มันซ้ำกันก่อนเซตที่มีสมาชิก2ตัวซ้ำกันอาจารย์ก็เหลือไปเห็น B กับ C
ทุกคนดูตรงนี้ครับเซตล่างสุดเนี่ยมี B กับ C ด้วยเพราะอาจารย์ขออนุญาตไฮไลท์สีเหลืองเหมือนกันทุกคนเห็นไหมตรงนี้นี่มีคนตอบมาแล้วเยี่ยมมากเลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะพิมพ์คำตอบไว้เลยคุณครูครับจะถูกจะผิดไม่เป็นไรอายเพื่อนนิดหน่อยดีกว่าวันสอบไม่ได้อับอายป้าข้างบ้านหนักกว่านี้นะครับนะบอกเลยครับสอบไม่ได้อายคนหนักกว่านี้เพราะนั้นพิมพ์มาเลยครับผิดถูกอาจารย์ไม่ว่าเลยนะเรามาแลกเปลี่ยนความคิดกันครับน้องแลกเปลี่ยนความคิดกันมาฝึกไปเนาะต่อไปครับทุกคนครับดูนะครับอาจารย์ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยนะครับมันคือเซตที่มันซ้ำกันอะไรซ้ำกัน B กับ C ครับทุกคนดู B กับ C มันซ้ำกันอาจารย์ตัดออกเห็นไหม B กับ C เนี่ยมันซ้ำกันคือ6กับอะไรครับเซตข้างบนเนี่ยมี6เซตข้างล่างก็มี6เซตข้างบนมี9ข้างล่างก็มี9แสดงว่าพวกเราเห็นแบบนี้พวกเรารู้เลยว่าเทียบเลยครับแสดงว่า A ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ3เห็นไหม D ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ12นี่การเทียบเป็นคู่ๆนะครับเราจะได้เห็นภาพนะเห็นไหมครับพอได้ไหมอ๋อเนี่ยเพราะนั้นเราได้แล้ว A เป็น3เพราะนั้นพี่ขอย้ำลบนะน้องไม่ต้องลบนะใครมีชีทอยู่กับมือไม่ต้องลบนะพี่มาติวไงมันต้องละเอียดนิดหนึ่งนะครับต่อมาครับอาจารย์เห็นอีกแล้ว A ของเรามีค่าเป็น3ถูกต้องไหมฮะนี่ A ของเรามีค่าเป็น3 3ตัดออกA ของเรามีค่าเป็น3 3ตัดออกเห็นไหมครับพอเห็นไหมครับและต่อมาครับ D ของเรามีค่าเป็น12แล้วก็ตัดออกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ B ออกมาแล้ว B ของเรามีค่าเท่ากับ6 E ของเรามีค่าเท่ากับ15เห็นไหมครับตัดออกเป็นคู่ๆแล้วมันจะเหลือเซตมันจะเหลือออกมานะครับนะพี่เชื่อว่าพวกเราน่าจะทำได้ไวในตอบมาแล้วน้องเปียวตอบมาแล้วนะครับน้องนัทวดีตอบมาแล้วน้องทัศน์ในกลุ่มลับตอบมาแล้วนะครับธนาตอบมาแล้วโอ้ตอบมาเยอะเลยนะครับโอ้ตอบกันมาโอเคหลายคนเริ่มตอบกันได้แล้วนะครับไม่ยากเนาะอันนี้ไม่ยากนะครับต่อมาครับเราจะหาอะไรล่ะเราจะหา C ใช่ไหมฮะเริ่มครับ A เราได้แล้ว B เราได้แล้ว A คือ3ตัดออก A คือ3ตัดออก B B คือ6ตัดออก B คือ6ตัดออกแสดงว่า C ของเรามีค่าเท่ากับ9เห็นไหม C ของเรามีค่าเท่ากับ9โจทย์ถามอะไรเรื่องของโจทย์แล้วโจทย์ถาม A บวก C บวก D โจทย์ถาม A บวก C A บวก C ได้12นะครับนะ A บวก C ได้12บวก D ก็12 12บวก12เป็น24ครับคำตอบข้อนี้คือ24โอ้ยเยี่ยมมากเลยนะครับคำตอบข้อนี้คือ24นะฮะอาจารย์บอกเลยนะครับใครที่ตอบมานะครับมันจะจำได้มันจะเข้าใจนะครับหรือใครที่ยังไม่ตอบน้องต้องฝึกแล้วพี่ติวหน้าเพจเนี่ยถ้าเป็นตั้งแต่สอบรอบที่แล้วมาเนี่ยพี่ติวเกือบทุกอาทิตย์เลยนะครับเพราะนั้นใครที่ติดตามอาจารย์แก๊ปอยู่ทุกอาทิตย์เนี่ยพี่คิดว่าไม่มากกับน้อยที่น้องต้องได้ความรู้เพิ่มขึ้นไปไม่มากกับน้อยครับพี่เชื่ออย่างนี้นะฮะคนที่ติดตามอาจารย์ทุกอาทิตย์นะเป็น FC อาจารย์เนี่ยนะครับนะดูตรงเนี้ยเป็น KFC อาจารย์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับน้องฝึกฝนอยู่ตลอดใครติดตามมาจาก YouTube ก็ดูจาก YouTube ก็ได้นะครับในช่วงที่1เนี่ยนะครับอาจารย์แก๊ปจะเอาคลิปไปลงใน YouTube เยอะแยะมากมายเฉพาะช่วงที่1นะในกลุ่มลับไม่เกี่ยวในกลุ่มลับมันจะมีช่วงที่2ด้วยนะครับคลิปพวกนี้อาจารย์ก็เอาไปลงใน YouTube อีกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะไม่ดูสดก็ไม่เป็นไรกดแชร์ไว้ได้หรือไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับข้อที่2ครับเริ่มข้อ2ถ้าถังน้ำมันของรถยนต์คัน1มีน้ำมันอยู่3ส่วน10ของความจุถังเมื่อเติมน้ำมัน99ลิตรจะมีน้ำมันครึ่งถังพอดีข้อสอบมอต้นใครที่รอมอต้นอยู่นี่ทุกคนครับต้องทำให้ได้นะเห็นโจทย์แล้วต้องกาฟับเลยนะโจทย์นี้ไม่ยากนะครับเขาบอกถ้าเติมน้ำมันไปเดิมมีอยู่3ส่วน10ถ้าเติมน้ำมันไป99ลิตรมันจะได้ครึ่งถังพอดีโจทย์ถามว่าถังน้ำมันเนี้ยบรรจุน้ำมันได้กี่ลิตรทุกคนเร็วตอบไหมมีใครจะตอบไหมข้อนี้ข้อ2ดูคำตอบอยู่มีใครจะตอบไหมครับถือว่าไม่ยากนะนี้เขาบอกพอเติมไป99ลิตรปรากฏว่ามันครึ่งถังพอดีคุณครูครับครึ่งถังมันกี่ส่วนครึ่งถังมัน5ส่วน10ใช่ไหมครับแต่เดิมมีอยู่แล้ว3ส่วนแสดงว่าส่วนที่มันเติมขึ้นไปครึ่งถังเนี่ยมันคือ2ส่วนจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นใครทำโจทย์อันนี้เนี่ยน้องไปแก้สมการอยู่นะครับเสียเวลาตายเลยจริงไหมฮะแล้วก็พี่ก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าน้องใครเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยคงไม่มีใครแก้สมการหรอกมั้งโจทย์เรื่องนี้จริงไหมมีคนตอบมาแล้วนะไม่ยากนะเห็นไหมคือเรื่องนี้ไม่ต้องแก้สมการจริงไหมครับเดิมมีอยู่3ส่วนเขาบอกเติมไป99ลิตร
มันปรากฏว่าครึ่งถังพอดีแสดงว่าอีก2ส่วนเราจะครบครึ่งถัง2ส่วนเราก็มีค่า99ลิตรนี่คือโจทย์ถามนี่แล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์จะถามว่าถังใบนี้นะบรรจุได้กี่ลิตรทุกคนฮะนี่ครับมันบรรจุได้กี่ลิตรอาจารย์ไม่ทราบครับแต่อาจารย์รู้ว่ามันบรรจุได้10ส่วนทุกคนมี2ส่วนเท่ากับ99แสดงว่าน้องอยากได้10ส่วนน้องทำไงฮะน้องก็คูณ5เข้าไปครับคูณ5เข้าไปจบแล้วใช่ป่ะสองคูณ5ได้10เนี่ยโจทย์ถามตัวนี้แหละที่เหลือเราก็คูณ5ครับ95 45ใส่5ทด4 95 45ทดอีก4เป็น49คำตอบข้อนี้คือ490ฮะได้ไหมไม่ยากนะ490ครับตอบช้อยข้อที่4ครับเนาะน่าจะได้นะครับข้อไหนไวอาจารย์ก็ไวนะครับน้องจะมาช้าตามอาจารย์ไม่ได้นะข้อไหนอาจจะไวนิดนึงนะครับนะสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาใครสมาชิกใหม่นะครับส่งเสียงได้นะครับส่งเสียงได้นะครับทักทายเข้ามาได้เนาะสมาชิกใหม่นะครับสวัสดีครับทุกคนไปต่อครับข้อที่3ครับข้อ3นะข้อ3กำหนดให้ CN10 เท่ากับ CN7 แล้วค่าของ PN3 เท่ากับข้อใดซอมี680 4080 75760 7280ครับเขาถามอะไรครับเรื่องนี้เรื่องนี้การคือการคำนวณ C กับ P ใช่ไหมฮะ C คือ combination P คือ permutation นะครับการคำนวณนี้ไม่ยากใช่ไหมครับเขียนให้นิดหนึ่งทวนให้เผื่อบางคนอาจจะไม่ได้สอนเรื่องนี้นะครับ CNR N เลือก R นั่นแหละที่เราเรียกกันนะครับมันคือ N fact ใช่ไหมฮะหารด้วย N ลบ R fact แล้วก็ R fact นี่ทวนนะทวนให้ใครที่อยู่ทางบ้านตอนนี้คงไม่ต้องทดนะคงไม่ต้องเขียนสูตรนะครับไม่ใช่คงไม่ต้องทดคงทดทุกคนน่ะแต่ว่าคงไม่ต้องเขียนสูตรเนาะแต่พี่เขียนสูตรให้เพื่อบางคนอาจจะไม่ทันนะครับบางคนอาจจะไม่ได้สอนเรื่องนี้นะครับเขียนสูตรให้ permutation ครับ PNR นะครับPNR คือ N fact นะฮะ N fact หารด้วย N ลบ R fact เอาละครับนี่คือสูตรที่พวกเราต้องรู้นะครับสูตรตามนี้เลยนะเดี๋ยวเขียนตีกรอบไว้ให้แต่พี่เชื่อว่าชาวเอกคณิตศาสตร์นี่รู้จักทุกคนเนาะสูตรนี้นะครับมันใช้หากินเลยนะครับในเรื่องพวกการหลักการนับต่างๆนะครับเรื่องความน่าจะเป็นเนาะน่าจะใช้กันบ่อยนะครับน้องสุนิสาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมปาต่อครับต่อครับต่อนะเริ่มครับกำหนดให้ CN10 เท่ากับ CN7 นะครับเริ่ม CN10 คืออะไรครับ CN10 คือ N factหารด้วย n ลบ10 fact n ลบ10 fact แล้วก็10 fact เท่ากับ cn7 cn7 ก็คือ n fact บางคนเริ่มเห็นเค้ารางแล้วนะไม่ยากนะครับพอเห็นเค้าของโจทย์ข้อนี้แล้วนะไม่ยากนะครับ n ลบ r fact r คือ7 n ลบ7 fact แล้วก็7 fact ใครที่กำลังดูออนไลน์อยู่ตอนนี้แล้วตัวหนังสือมันเล็กไปนะครับพี่แนะนำนะน้องตะแคงโทรศัพท์นะครับเพราะว่าพี่ทำเป็น Full HD นะครับ16ต่อ9น้องต้องตะแคงโทรศัพท์ให้มันเป็นแนวนอนมันจะได้เต็มจอนะครับไม่ใช่ดูแนวตั้งนะครับนะบางคนดูแนวตั้งไปด้วยดูซีรีส์ไปด้วยนะครับน่าเห็นใจนะครับอย่างนี้นะติวคณิตศาสตร์ยังมาดูซีรีส์อีกนะครับนะเพราะฉะนั้นติวคณิตศาสตร์ก็ติวนะครับนะหาเวลาให้ตัวเองบ้างอ่านหนังสือบ้างนะบางคนบอกไม่มีเวลาเลยค่ะแต่มีเวลาดูซีรีส์แน่ไม่มีเวลาเลยค่ะแต่มีเวลาดู YouTube แน่นะเพราะนั้นแบ่งเวลาให้ตัวเองบ้างนะครับน้องต่อไปครับต่อไปแน่นอนครับทุกคนเห็นอะไรตัดกันไหมฮะ n fact ตัด n fact ถ้าน้องย้ายไปหารปั๊บมันจะตัดกันปุ๊บเลยจบแล้วนะครับต่อมาครับแล้วไงต่อมาเราเห็นในวงเล็บไหมครับมันคือ n ลบ10 fact กับ n ลบ7 fact นะครับคำถามคือเราจะย้ายอะไรไปหาอะไรอันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วนะครับประสบการณ์ล้วนๆเลยนะฮะพี่จะย้าย n ลบ7 fact ขึ้นไปครับอยู่ข้างบนฮะนี่ย้ายขึ้นไปครับมันจะกลายเป็นอะไรครับช้าๆนิดนึงนะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนปากกาก่อนมันจะกลายเป็น n ลบ7 fact นี่หารด้วย n ลบ10 fact n ลบ10 fact คือแนวคิดของการแก้สมการ fact เนี่ยนะครับถ้าใครเคยทำข้อสอบมาบ้างจะต้องรู้ว่ามันต้องย้ายตัวที่มันไปเจอกันบางคนฮะอะไรไปเจอกันคือมันต้องถอยหลังแล้วไปเจอกันนะครับอย่าง n ลบ7 fact กับ n ลบ10 fact เนี่ย
พอน้องถอยเอ็นลบ7ไปเนี่ยมันจะไปเจอเอ็นลบ10แฟกนะครับมันจะตัดกันได้นะฮะแล้วทางด้านขวามือเราจะย้ายเลข10ตรงนี้ไปขึ้นไปคูณครับมันจะกลายเป็น10แฟกอันนี้พี่เขียนแบบละเอียดให้ดูเลยนะครับนะยินดีที่จะเขียนแบบละเอียดให้เพราะว่าบางคนน้องบางคนไม่ทันจริงๆนะพี่ยินดีที่จะเขียนให้เลยนะครับพอน้องได้แบบนี้ออกมานะเดี๋ยวพี่ย่อตรงนี้ก่อนพื้นที่มันจะน้อยไปอ่ะนี่พอน้องได้แบบนี้เสร็จปุ๊บน้องถอยหลังให้ไปเจอกันครับทุกคนดู n ลบ7แฟกด้านบนครับน้องถอยเลยมันคือ n ลบ7แฟกอ่ะโทษ n ลบ7 n ลบ8 n ลบ9แล้วก็ n ลบ10แฟกแล้วมันจะตัดกับ n ลบ10แฟกด้านล่างนะครับอ่ะใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวพี่เขียนละเอียดให้นะครับนะมันจะได้เป็น n ลบ7แฟกคูณ n ลบ8แฟกถอยหลังนะมันต้องติดลบนะครับ n ลบ9แฟกนะแล้วก็ n ลบ10แฟกถอยหลังไปเจอกับด้านล่างครับด้านล่างคือ n ลบ10แฟกนี่คือหลักการของการแก้สมการแฟกง่ายๆเลยนะครับนะตรงนี้เราต้องเป็นนะครับยังไงต้องเป็นนะไม่ว่าข้อสอบจะออกยังไงต้องเป็นทางซี่ขวามือเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันยังไงครับน้องต้องถอยหลัง10ตัวนี้อ๋อหายไปไหนเนี่ยน้องต้องถอยหลัง10ตัวนี้ไปเจอกับเลข7เป็น10คูณ9คูณ8แล้วก็คูณ7แฟกถอยหลังไปให้มันเจอกันนี่จะเป็นคำถามว่าทำไมเราต้องถอยทำไมเราต้องคูณไขว้เพื่อมันไปหากันทำไมเราไม่ปล่อยให้มันเป็นสมการสีเขียวแบบนี้นะครับทำไมต้องปล่อยให้ตัวเลขมันให้ไปหากันเพราะอะไรเพราะมันจะได้ตัดกันแล้วทำไมไม่เอา10แฟกไปเจอกับ n ลบ10เพราะมันจะไม่เจอกันเห็นไหมครับเพราะนั้นคู่มันต้องเป็นอย่างนี้ฮะคู่มันต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะแก้ได้นะครับสุดยอดค่ะละเอียดมากค่ะอันนี้ละเอียดที่สุดแล้วนะครับบางทีอาจารย์ก็ละเอียดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะโอเคนะละเอียดที่สุดแล้วอ่ะต่อไปครับแล้วก็ถอยด้านขวาต่อครับเป็น10คูณ9คูณ8คูณ7แฟกแล้วก็หารด้วย7แฟกนี่ถ้าเขียนแบบละเอียดจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับต่อมาพวกเราก็ตัดครับเห็นไหม10แฟกตัด10แฟกตัด7แฟกตัด7แฟกสุดท้ายสมการพวกเราจะเหลือ n ลบ7คูณ n ลบ8คูณ n ลบ9เท่ากับ10คูณ9คูณ8ครับหลายคนถึงตรงนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายครับคือหลายคนไปไม่ได้แล้วยังไงต่ออาจารย์คะหนูต้องคูณกระจายเข้าไปไหมพี่บอกเลยว่าน้องครับถ้าใครเคยติวกับพี่น้องจะบอกเลยว่าเรื่องแฟกเนี่ยนะครับไม่ต้องไปแก้สมการเพื่อคูณกระจายวงเล็บ3วงเล็บตรงนี้เลยน้องนะแค่นึกภาพตามอาจารย์นะถ้าน้องอยากแก้สมการนี้ใช่ไหมน้องต้องคูณกระจาย n เนี่ย n ลบ7ลบ8ลบ9เนี่ยคูณ3วงเล็บมันจะกลายเป็นสมการดีกรี3ดีกรี3เสร็จน้องต้องไปนั่งหารสังเคราะห์รอบนึงแล้วไปนั่งแยกแฟกเตอร์อีกรอบนึงน้องกว่าจะได้ค่า n ออกมาแต่ถ้าใครดูดีๆนะครับน้อง n ลบ n ลบ n ลบคูณกันเนี่ยมันคือการคูณถอยหลังใช่ไหมฮะถ้าพูดภาษาชาวบ้านอีกอย่างนึงมันคือการคูณกันของตัวเลขเรียงกันอย่างเช่นเนี่ยฮะ10คูณ9คูณ8เนี่ยคือตัวเลขเรียงกันเพราะนั้นลบ7ลบ8ลบ9มันก็คือตัวเลขเรียงกันแสดงว่าตัวนี้มันคือตัวเลขเรียงกันคำถามครับn ลบ7กับ n ลบ9ใครมากกว่าฟังคำถามใหม่นะ n ลบ7กับ n ลบ9ใครมากกว่าอันนั้นลบ7อันนั้นลบ9แสดงว่าลบ9ต้องมีค่าน้อยกว่าแสดงว่า n ลบ7มีค่ามากกว่าถามต่อ10 9 8ใครมากกว่าถ้าพวกเราไม่เหมากาวเนี่ยนะเราจะไม่ตอบว่า8มากใช่ไหมฮะเพราะนั้น10ต้องมากกว่าจริงไหมฮะนั่นหมายความว่าพอพวกเราเทียบเนี่ยเราจะได้ว่าเพราะฉะนั้น n ลบ7จะมีค่าเท่ากับ10 n ของเราจะมีค่าเท่ากับ17นี่สิ่งที่เราเทียบไม่ต้องไปนั่งแก้สมการมันคือการคูณกันของตัวเลขเรียงกันมันก็เรียงกันอยู่แล้วครับจากมากไปน้อยนะทางซ้ายก็จากมากไปน้อยทางขวาก็จากมากไปน้อยแล้วก็จับเทียบกันเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ค่า n มาเป็น17นะครับพอว่าเราได้ n เป็น17แล้วยังไงต่อโจทย์ไม่ถามหาค่า n ครับโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหา pn 3นะโจทย์ถามหา pn 3 pn 3คืออะไร permutation นะครับ permutation 17 3นี่โจทย์ถามตัวนี้เดี๋ยวพี่เขียนให้ละเอียดละเอียดหน่อยโจทย์ถาม p 17 3นี่ p 17 3สูตร p พี่ให้ไปแล้วมันคือ n fact นะครับหารด้วย n ลบ r fact เพราะนั้นถ้าเราคำนวณไม่ผิดเนี่ยมันจะได้เป็นn แฟกนะครับหารด้วย17ลบ3เป็น14แฟกนี่
สุดท้ายคำตอบจะเหลืออะไรครับน้องๆถอยหลังดีๆนะถอย17 16 15แล้ว14แฟกเขียนให้ไหนๆก็ข้อนี้เขียนละเอียดแล้วก็เอาให้มันละเอียดนิดนึงแล้วกันนะครับมันก็จะได้เป็น17คูณ16คูณ15คูณ14แล้วแฟกซูมออกดีกว่านี่แล้วก็หารด้วย14แฟกขอบคุณมากเลยที่แท็กเพื่อนๆนะครับนะน้องใครที่อาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์หรือเป็นเพื่อนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์ด้วยกันนะครับน้องแท็กให้เพื่อนดูเนาะเราจะได้เหมือนเสิร์ฟความสำเร็จให้กับเพื่อนด้วยนะครับนะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีอาจารย์จะมีจับแจกรางวัลคนที่แท็กเพื่อนด้วยนะครับคนที่แท็กเพื่อนนี่ถือว่าเป็นคนที่มอบความสำเร็จให้เพื่อนนะครับนะดีกว่าไปโยนมีดให้เพื่อนอีกดีกว่าไปโยนระเบิดให้เพื่อนอีกนะครับนะนะเพราะฉะนั้นให้ความรู้กับเพื่อนดีที่สุดครับนะต่อไปน้องตัดเลขครับ14ตัด14จบแล้วคำตอบคือ17คูณ16คูณ15ถ้าใครชื่อว่ามันคูณยากนะครับถูกต้องครับมันน่าจะคูณยากเลขมันจะเยอะนิดนึงนะครับเราก็คูณแม่15พร้อมกันก่อนนะฮะนี่คูณก่อนเลย15 6 15 4 100 15 4 60 15 4 100มาจากไหนวะเนี่ยยัน25นี่ว่ะ15 4 60นะครับ15 690แล้วจะได้เป็น0ทด9 15 1 15ทด9เป็น24สุดท้ายพวกเราจะเหลือ17คูณกับ24นะครับ17คูณกับ24เริ่มครับทุกคนท่องแม่17พร้อมกันดูคนชีวิตเราจะเริ่มลำบากแล้วทุกคนพร้อมกัน17คูณ0ได้0 17คูณ4เทคนิคการคูณเลขบรรทัดเดียวนะใครติวกับอาจารย์แก๊ปจะรู้17คูณ4ได้68นะครับใส่8ทดอะไรช่างมันฮะข้อนี้ลงท้ายด้วย80ฮะ80ยังมีช้อยอีกเหรอ80ยังมีช้อย68นะครับใส่8ทด6 17คูณ2ได้34ทด6เป็น40คำตอบข้อนี้คือ4080ครับตอบช้อยข้อที่2ฮะฝนฟับเลยน้องนึกสภาพย้อนกลับไปถามน้องๆที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มลับนะครับกลุ่มที่ติวอยู่หรือไม่ก็อยู่ในหน้าแฟนเพจอาจารย์แก๊ปนะครับน้องต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าเราเป็นเอกคณิตศาสตร์เราต้องถามตัวเองว่าตอนนี้เราเจอโจทย์ข้อนี้เราทำได้ไหมถ้าทำได้แล้วทันไหมทันไหมด้วยนะครับน้องต้องถามตัวเองว่าทันไหมด้วยเพราะวันสอบจริงมันมีเวลาไปตัวกำกับครับนอกจากมานั่งทดแบบนี้ตามอาจารย์ไม่ได้แต่วันนี้อาจารย์มาติวไงจะต้องละเอียดนิดนึงนะครับแต่น้องที่ทดอยู่ทางบ้านอาจารย์เชื่อว่าน้องน่าจะข้ามไปหลายบรรทัดแล้วแหละแล้วน่าจะทดได้ไวกว่าอาจารย์แก๊ปอีกนะครับเพราะนั้นเรากำลังต้องฝึกนะครับต้องฝึกการทดข้อสอบเอกคณิตศาสตร์เราไม่เหมือนข้อสอบโอเน็ตไม่เหมือนข้อสอบแกดแพดไม่เหมือนข้อสอบวิชาสามัญที่มีเวลาให้เยอะนะครับแต่ข้อสอบครูผู้ช่วยเรามีเวลาเพียงแค่ประมาณ1นาทีกว่าๆนะครับในการทำข้อสอบเพราะนั้นเราต้องมีเทคนิคการคิดเลขให้ดีนะครับบรรทัดไหนข้ามได้ก็ต้องข้ามไปเนาะข้อนี้ตอบช้อยข้อ2ไปแล้วนะครับนะไปต่อครับทุกคนไปต่อข้อที่4ล็อก20ฐาน101เท่ากับ a แล้วล็อก101ฐาน2020เท่ากับข้อใดโจทย์ให้ล็อก20ฐาน101มาแต่โจทย์ถามล็อก101ฐาน2020จุดสังเกตครับจุดสังเกตนะใครทำข้อสอบเรื่องล็อกนะครับเรื่องการใช้สมบัติล็อกต่างๆเนี่ยต้องดูสิ่งที่โจทย์ให้กับโจทย์ถามเนี่ยมันจะสลับกันเสมอแหละสลับยังไงอาจารย์ทุกคนดูฐาน101นะกับเลขหลังล็อก101เนี่ยทำไมมันต้องสลับกันครับเพื่อให้เราใช้สมบัติล็อกครับเพราะนั้นการทำสมบัติล็อกเนี่ยนะครับน้องจะต้องไม่ใช่ทำสมบัติล็อกการทำโจทย์เกี่ยวกับเรื่องล็อกเนี่ยน้องต้องรู้สมบัติล็อกเป็นอย่างดีนะครับอย่างข้อนี้โจทย์ถามว่าไอ้ล็อก20ไอ้ล็อก101เนี่ยฐาน2020เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็ค่อยไล่ไปนะครับคนที่อยู่ทางบ้านไม่ต้องทำแบบละเอียดแบบอาจารย์นะอาจารย์เขียนแบบละเอียดให้ดูนะครับเราต้องการ101ไปอยู่ที่ฐานเพื่อเราจะได้ใช้สิ่งที่โจทย์ให้มานะฮะเพราะนั้นล็อกสามารถกลับเศษส่วนได้เพราะน่าจะเป็น1ส่วนเอาล่ะกลับเศษส่วนกลับยังไงครับเลขหลังล็อกจะไปอยู่ฐานฐานจะไปอยู่เลขหลังล็อกเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นล็อกของ2020ฐาน101แบบนี้นะครับแล้วไงต่อล่ะอาจารย์เนี่ยตรงนี้หนูเหมือนเขาแล้วเนี่ยนี่เหมือนเขาแล้วนี่101เหมือนแล้วทุกคนดูที่พี่ไฮไลท์สีเขียวครับเลขหลังล็อกนะเลขหลังล็อกเนี่ยมันต้องเป็นไงฮะมันต้องเป็น20แล้วเผอิญที่สุดเลยทุกคนครับยังจะเขียนบทบ้านไซทองไว้ทุกคนครับไอ้เลขหลังล็อกที่พี่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ย
2020เนี่ยเผอิญเลยนะครับมันมีค่าเท่ากับอะไรครับ101คูณกับ20ครับถ้าใครแม่นๆสมบัติล็อกเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าบรรทัดนี้พี่เขียนทำไมนะครับแต่ถ้าใครกำลังนั่งมองอยู่แล้วว่าเอ้ยไอ้อ้วนนี่เขียนอะไรวะเนี่ยไอ้อ้วนกำลังบอกอะไรวะเนี่ยนะฮะอาจารย์แก๊ปกำลังบอกอะไรวะเนี่ยแสดงว่าน้องอาจจะยังไม่แม่นสมบัติล็อกนะครับไม่เป็นไรพี่พูดคำนี้คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยตั้งแต่เมื่อเดือนกันยาวันที่สอบเสร็จแล้วนะครับตั้งแต่ปี63ที่สอบมาเนี่ยนะครับพี่บอกคำว่าไม่เป็นไรมาไม่รู้กี่เดือนแล้วค่อนข้างจะ6เดือนแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นคำว่าไม่เป็นไรถ้าใครได้ยินบ่อยมากแล้วคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับวันสอบจริงน้องจะเหนื่อยมากๆนะครับในการอ่านหนังสือในการทำวิชาเอกคณิตศาสตร์และน้องต้องมานั่งบ่นว่าอะไรครับวิชาเอกมันยากมากเลยทำไม่ทันอู้ข้อนี้ง่ายมากเลยแต่ฉันทำไม่ทันและทุกปีน้องก็จะเป็นแบบนี้ครับเอกคณิตศาสตร์ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะอันนี้บอกไว้เลยนะครับบอกน้องที่ฟังอยู่ณขนาดนี้เลยไม่ว่าน้องจะอยู่ปี5ไม่ว่าจะเป็นคนอ่อนหรือคนเก่งไม่ว่าน้องจะสอบบรรจุมากี่รอบแล้วน้องฟังให้ดีนะครับชีวิตน้องจะเหนื่อยกับการสอบบรรจุอย่างนี้อีกกี่รอบครับถามตัวเองนะครับอันนี้จะเหนื่อยอย่างนี้อีกกี่รอบนะฮะแล้วเราจะทำยังไงให้สอบบรรจุให้ได้นะฮะอ่านหนังสือบ้างนะครับมีเวลาให้กับตัวเองบ้างนะฮะพี่เคยโพสต์ไปใน Facebook แล้วแหละนะครับเข้าใจครับว่างานครูมันงานเยอะแต่ถ้าน้องยังไม่ได้รับราชการถ้าน้องยังไม่มั่นคงในชีวิตนะครับโรงเรียนน่ะเขาขาดน้องได้ขาดได้ครับเขามีคนมาแทนน้องแน่นอนแต่ถ้าครอบครัวที่มีความมั่นคงเนี่ยเขาขาดน้องไม่ได้นะครับโรงเรียนมันไม่ตายหรอกครอบครัวน้องจะแย่ถ้าน้องยังไม่มีความมั่นคงนะเพราะฉะนั้นพี่บอกเสมอว่าถ้าน้องยังไม่ได้รับราชการชีวิตน้องยังไม่มั่นคงหาความรู้ใส่ตัวเองบ้างรักตัวเองบ้างนะครับนะรักตัวเองก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะครับทุกคนครับสู้ๆนะฮะอย่าว่าอาจารย์แก๊ปบ่นเยอะเลยนะบางคนบอกอาจารย์แก๊ปมึงบ่นเยอะมากเลยคือพี่ติวจนกระทั่งที่ว่าติวจนกระทั่งที่ว่าความรู้พวกนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับพี่แล้วนะครับพี่คิดว่าการสอบบรรจุเนี่ยความรู้มันไม่ได้สำคัญอะไรมากกับเท่ากับการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับน้องต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้กับการสอบบรรจุนะฮะหาเวลาตัวเองอ่านหนังสืออย่าอ้างว่าไม่มีเวลานะครับนะอย่าหาว่าพี่อย่าหาว่าพี่บ่นเยอะเลยนะครับนะสู้ๆนะครับน้องนะใครที่ไม่มีที่พึ่งอะไรเงี้ยนะครับถามพี่ได้นะครับก็พี่ให้คำปรึกษาทุกคนครับนะทักมาในช่องแชทได้นะอ่ะต่อไปครับทุกคนครับ2020มันคือ101คูณกับ20ทุกคนครับแสดงว่าถ้าพี่เปลี่ยนตรงนี้เดี๋ยวนิดนึงพี่เปลี่ยนตรงนี้2020เป็น101คูณกับ20หมายความว่าอะไรครับล็อกผลคูณฮะใช้สมบัติล็อกผลคูณเท่ากับล็อกบวกล็อกน้องจะกลายเป็นอะไรครับ1ส่วนอะไรเอ่ย1ส่วนล็อก101ฐาน20บวกล็อก101ฐาน101สิฐาน101 101บวกล็อก20ฐาน101แบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่ซูมให้นะนี่ล็อกผลคูณถ้ากับล็อกบวกล็อกใครเคยท่องไหมล็อกผลคูณถ้ากับล็อกบวกล็อกตอนนี้มีคนตอบมาประมาณสัก2คนท้วนนะครับ2คนท้วนนะท้วนๆตอนนี้นะฮะค่อยๆนะต้องใช้สมบัติล็อกให้แม่นนะวันสอบถ้าน้องสมบัติล็อกแม่นนะง่ายเลยโจทย์พวกนี้นะไม่ยากเลยนะทุกคนครับดูต่อครับล็อก101ฐาน101นะฮะล็อกเหมือนกันมีค่าเท่ากับ1แสดงว่าก้อนที่พี่ไฮไลท์สีเขียวตรงนี้มีค่าเท่ากับ1แล้วทุกคนดูครับนี่ที่พี่ขีดเส้นใต้ประกาศสีแดงตรงนี้คืออะไรครับคือสิ่งที่โจทย์ให้มาใช่ไหมโจทย์ให้มาคือ A แสดงว่าเราจะได้ว่าตรงนี้เท่ากับ1ส่วน1บวก A นี่คือคำตอบครับน้องกัลยาณีสวัสดีค่ะดูถึงคลิปไหนแล้วดูถึงคลิปไหนแล้วดูถึงคลิปปัจจุบันหรือยังนะครับมีใครจะสารภาพอาจารย์แก๊ปไหมในกลุ่มลับนะครับนะฮะดูกันกี่คลิปแล้วนะบอกได้น้องบอกได้นะครับอาจารย์เป็นกำลังใจให้ทุกคนแหละนะครับคำตอบข้อนี้คือ1ส่วน1บวก A ครับจบแล้วบางคนจบยังไงช้อยไม่เห็นมีเลยทุกคนครับช้อยน้องก็ต้องเห็นการแยกแฟกเตอร์หน่อยสิทุกคนเห็นไหมช้อยข้อ1ไม่ใช่แน่นอนครับเป็น1ลบ A ไม่ใช่1ส่วน A ไม่ใช่มันก็มีอยู่2ข้อนี่แหละนะครับไม่ข้อไหนก็ข้อไหนนะครับแต่พี่เหลือบเห็นน้องตอบช้อยข้อ4กันมาดูสิเห็นไหมนี่ครับแฟกเตอร์เห็นไหม
1ลบ a กำลัง2มันคืออะไรครับแยกแฟกเตอร์มามันคือ1บวก a คูณ1ลบ a เพราะนั้นถ้าเราแยกดีๆนี่ความรู้มอต้นเลยนะครับแยกดีมันจะกลายเป็น1ลบ a ส่วน1ลบ a หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ว่า1ลบ a ตัดกับ1ลบ a เพราะนั้นช้อยข้อ4เราจะได้เป็น1ส่วน1บวก a ตรงกับสิ่งที่เราต้องการตอบช้อยข้อที่4ครับฝนฟับเลยสมบัติล็อกต้องได้ตาต้องคมเห็นไหมฮะแยกแฟกตรงแฟกเตอร์อะไรต่างๆต้องได้นะครับข้อคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่4ครับผมนะฮะพอได้นะพอได้นะตอนนี้ได้กี่คะแนนแล้วครับพิมพ์คะแนนเข้ามาได้นะครับนะตอนนี้ได้กี่คะแนนแล้วทำไป4ข้อแล้วนะครับนะทดสอบตัวเองนะครับดูคะแนนกันไปด้วยนะครับพยายามทดสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเราพร้อมหรือไม่กับการสอบบรรจุรับราชการไม่งั้นน้องต้องเหนื่อยอีกปีนึงอ่ะไม่เหนื่อยเหรอมาสอบอีกปีหน้ามาลงติวอีกแล้วนะครับท่านขาหนูมาติวอีกแล้วค่ะไม่เอาแล้วนะครับปีหน้าต้องแบบว่าไม่ต้องปีหน้าสิ้นเดือนมิถุนายนเนี้ยต้องบอกเลยอาจารย์แก๊ปหนูสอบบรรจุได้แล้วนะต้องขนาดนี้เลยนะครับนะต่อไปทุกคนข้อที่5ครับข้อ5จนทันน้ำก่อนต้องดูโจทย์แล้วตอบมาได้เลยนะครับข้อ5ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์มีข้อสอบ2ฉบับฉบับละ40ข้อข้อละ2คะแนนน้ำใสทำข้อสอบฉบับแรกได้ 40% แล้วน้ำใสทำข้อสอบอีกฉบับให้ถูกกี่ข้อจึงจะได้คะแนนรวมกันทั้ง2ฉบับ 50% อันนี้มันคือมอต้นแบบธรรมดาเลยจริงไหมครับทุกคนไม่ต้องเข้าสมการอะไรให้หนักเลยทุกคนฮะข้อสอบมี2ฉบับพี่ขีดให้บางคนนี้ไม่ต้องทดเลยนะบางคนทดในใจนี่ตอบได้แล้วนะข้อสอบมี2ฉบับฉบับละ40ข้อข้อละ2คะแนนทุกคนครับข้อสอบ2ฉบับนี้ฉบับละกี่คะแนนบางคนบอก2คะแนนอันนั้นข้อละ2คะแนนนะครับฉบับละ80คะแนนมี40ข้อข้อละ2คะแนนแสดงว่าฉบับที่1คือ80คะแนนฉบับที่2คือ80คะแนนพี่เขียนทางด้านซ้ายล่างเล็กๆไว้นะครับทดในใจได้จริงไหมที่1 80คะแนนฉบับที่2 80คะแนนแสดงว่าคะแนนรวมเท่าไหร่2ฉบับคะแนนรวม160คะแนนเขาต้องการอะไรนี่ดูเป้าเลยเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการ 50% แสดงว่าอะไรฮะคะแนนรวมต้องการ80คะแนนขึ้นไปเพราะนั้นคะแนนต้องการ80คะแนนขึ้นไปจาก160คะแนนนี่คือสิ่งที่ต้องการโอเคมั้ยฮะต้องการตัวนี้แต่ตอนนี้เรามีใครกี่คะแนนล่ะเขาบอกว่าคนชื่อน้ำใสเนี่ยนะครับทำฉบับแรกได้ 40% ทุกคนครับฉบับแรกมันเต็ม80คะแนนน้องคูณ 40% เข้าไปพี่ก็เชื่อว่าเอกคณิตศาสตร์น่าจะคูณกันแป๊บเดียวแหละจริงไหม8432นะฮะแสดงว่าคนชื่อน้ำใสเนี่ยมีอยู่ในมือแล้ว32คะแนนต้องการอีกเท่าไหร่ต้องการอีก80ขอโทษต้องการ80คะแนนเพราะนั้นต้องการเท่าไหร่ล่ะครับเอาจับลบกันนะจับลบกัน80คะแนนลบ32ต้องการอีก48คะแนนต้องการ48คะแนนอาจารย์แล้วโจทย์ถามอะไรอ่ะโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าน้ำใสต้องทำข้อสอบอีกฉบับให้ถูกกี่ข้อทุกคนใครฝน48เนี่ยบ๊ายบายกลับบ้านได้เลยนะครับบางคนทำไปทำมาโจทย์ต้องการ48คะแนนค่ะไม่ใช่โจทย์ไม่ได้ต้องการกี่คะแนนโจทย์ถามว่าเขาต้องทำถูกกี่ข้อเพราะนั้นหนูต้องแปลงคะแนนมาเป็นจำนวนข้อ1ข้อมัน2คะแนนใช่ไหมฮะเพราะนั้นเขาอยากได้48คะแนนหนูทำไงครับอยากได้48คะแนนเขาไม่ได้ถามว่ากี่คะแนนเขาถามว่ากี่ข้อเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือเราต้องเอา48ไปหารด้วย2เพราะนั้นคำตอบคือ24ข้อครับตอบช้อยข้อที่1ฮะช้อยข้อที่2ดูผิดข้อที่2จบแล้ว24คะแนนข้อ5 24คะแนนมีคนอินบ็อกซ์มาถามอาจารย์บ่อยครับอาจารย์คะข้อสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์มีข้อสอบมอต้นไหมนี่ไงข้อสอบมอต้นของวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับวิชาเอกคณิตศาสตร์เรามีทั้งมอปลายมอต้นมีหลักสูตรคณิตศาสตร์ด้วยเนี่ยฮะก็เป็นมอต้นครับเพราะนั้นถ้าข้อสอบมอต้นออกมาเนี่ยเราก็ต้องทำให้ได้ไวด้วยนะครับเพราะคนอื่นก็ทำได้เหมือนกันต่อไปครับต่อไปข้อที่6ครับต่อไปข้อ6ถ้า A และ B เป็นคำตอบของเอาใหม่โทษถ้า A และ B เป็นคำตอบที่ไม่ใช่จำนวนเต็มของสมการ
x กำลัง3ลบ 2x กำลัง2บวก1เท่ากับ0แล้วค่าสมบูรณ์ของ a บวกค่าสมบูรณ์ของ b เท่ากับข้อใดทวนคำถามนะมากำหนดให้ a กับ b เป็นคำตอบที่ไม่ใช่จำนวนเต็มของคำตอบสมการหมายความว่าอะไรฮะสมการที่โจทย์ให้เป็นดีกรี3นะครับเป็นดีกรี3แสดงมันต้องมี3คำตอบแล้วมันต้องมี2คำตอบที่ไม่ใช่จำนวนเต็มหมายความว่าอะไรฮะมันต้องมี1คำตอบที่เป็นจำนวนเต็มนะฮะแล้วตรงนี้เป็นดีกรี3เพราะฉะนั้นเพื่อให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเนี่ยเราก็หารสังเคราะห์เลยครับเอาดีกรีมาเรียงซะดีกรีมีอะไรบ้าง1ลบ2ห้ามลืมนะครับบางคนเขียน1ตรงนี้เนี่ยตกกระป๋องเลยนะครับนะกงกงเลยนะครับไม่ได้นะเพราะอะไรฮะลืมดีกรี1นะฮะดีกรี1สมมติสิทธิ์เป็น0แล้วก็1นะครับแล้วเราก็หารสังเคราะห์หารลงมาถ้าใครตาคมๆนะครับน้องจะรู้ว่า x เท่ากับ1เนี่ยเป็นคำตอบของสมการนี้ด้วยใช่ป่ะแทน1ไปดิสมการจะเป็นจริงใช่มั้ยแสดงว่าเราจะได้ว่า x เท่ากับ1เป็นคำตอบของสมการตัวนี้นะฮะน้องสุขสันต์บอก24ข้อครับฮ่าๆๆมีคำด้วยนะเออนะต้องมีคน48แหละข้อเมื่อกี้นะฮะต้องมี48นะฮะต้องมีวันสอบจริงนะมีพี่เชื่อเลยนะครับวันสอบจริงมันไวมากเวลามันไวมันล้นไปหมดนะต้องมี48นะครับปุ๊บๆๆ48ฝนเลยนะทุกคนมาข้อนี้ x เท่ากับ1เป็นคำตอบของสมการแน่นอนนะครับ x เท่ากับ1 x เท่ากับ1หารสังเคราะห์เลยครับชักลงมาจับคูณไขว้ชักลงมาจับคูณไขว้ต้องเป็นนะชักลงมาคูณไขว้ครับคูณไขว้ไป1คูณ1ได้1จับบวกนะครับถ้าเป็นหารยาวธรรมดาจับลบนะฮะแต่ถ้าเป็นหารสังเคราะห์จับบวกนะครับวิธีการจำอย่างนี้จะได้ไม่หลงนะลบ2บวก1เป็นลบ1ลบ1คูณไขว้ไปได้ลบ1ฮะจับบวกกันเป็นลบ1ครับลบ1คูณไขว้ข้างบนไปได้ลบ1ฮะจับบวกกันเป็น0ครับไม่ไวไปนะเรื่องการหารสังเคราะห์นะไปทวนนะครับแสดงว่าพอหารมาปุ๊บจะเหลือดีกรี2เพราะฉะนั้นสมการทุกคนจะเป็น x ลบ1อย่าลืมย้ายเครื่องหมายไปด้วยนะครับย้าย x ลบ1ไปนะฮะจะไปต่อ x กำลัง2ลบ x แล้วก็ลบ1เท่ากับ0ได้มาดีกรี1แสดงว่าคำตอบเราจะไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้คือจำนวนเต็มคำตอบที่โจทย์สนใจคือ x กำลัง2ลบ x ลบ1เท่ากับ0นะครับเอาถึงตรงนี้ก่อนทุกคนครับพวกเราที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ทันไหมครับเอาตรงนี้ก่อนนะทันไหมนะฮะถ้าทันกดอีโมจิมากันหน่อยนะครับนะอีโมจิหน่อยนะครับกดหัวใจมาก่อนก็ได้นะครับยาวๆมาหน่อยถามก่อนว่าตรงนี้ทันหรือเปล่าเอาตรงนี้ก่อนนะครับอย่าไม่ต้องไปหา A B C อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาตรงนี้ก่อนหารสังเคราะห์ตรงนี้นะครับจำไม่ดีนะหารยาวจับลบกันถ้าน้องจำหารยาวได้น้องก็จำหารสังเคราะห์ได้เพราะมันตรงข้ามกันนะครับหารสังเคราะห์จับบวกนะครับนะเราได้สมการตรงนี้มาแล้วนะ x เท่ากับ1นะครับนะ x เท่ากับ1เราไม่เอาเพราะมันเป็นจำนวนเต็มหัวใจมายาวเลยแสดงว่าโอเคนะถึงตรงนี้โอเคนะครับคำตอบเท่ากับ1ไม่เอาครับเราต้องหา A กับ B ครับและที่แน่นอนที่สุดคืออะไรครับน้องมันแยกแฟกเตอร์ไม่ลงอยู่แล้ว x กำลัง2ลบ x ลบ1เนี่ยมันแยกไม่ออกอยู่แล้วนะครับน้องดูด้วยตาเปล่าก็แยกไม่ออกเพราะนั้นต้องใช้สูตรใช่มั้ยครับสูตรว่าไงนะลบ B บวกลบสแควร์รูท B กำลัง2ลบ4 4 2 A นะครับนะพูดไวนิดหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x เท่ากับลบ b ก็คือลบ1ก็กลายเป็น1บวกลบสแควร์รูทนะครับ b กำลัง2ก็กลายเป็น1กำลัง2ลบ1กำลัง2ได้1นั่นแหละนะฮะลบ 4ac 4คูณ a คูณ c a เป็น1 c เป็นลบ1ก็จะได้เป็นบวก4แล้วก็หารด้วย 2a a เราเป็น1ครับก็กลายเป็น2อันนี้อาจารย์เชื่อว่าทุกคนน่าจะทันนะคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะเพราะนั้นคำตอบพวกเราจะได้เป็น1บวกลบสแควร์รูท5ส่วน2นี่แน่นอนครับนี่คือคำตอบที่เราสนใจแน่นอนเพราะโจทย์บอกว่าไม่ต้องการจำนวนเต็มนี่ก็ไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับ1บวกลบรูท5ส่วน2เพราะนั้นเราจะได้ A เป็น1บวกรูท5ส่วน2 B เป็น1ลบรูท5ส่วน2โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามค่าสมบูรณ์ของ A บวกค่าสมบูรณ์ของ B อ่ะเริ่มครับ A ของเราคือ1บวกรูท5พี่ขอยัดแทนเลยนะครับน้องพื้นที่พี่อาจจะไม่พอนะพี่แทนนี้เลยนะนี่คือ A นะนี่คือ A นะครับต่อไป B คือ1ลบรูท5ส่วน2นี่คือ B ได้ไหมได้ไหมพี่เขียนช้าๆเลยนะนี่ถ้าใครคิดเลขไวๆเนี่ยจบแล้วนะครับ
คำถามได้เท่าไหร่หลายคนดีมากเลยครับเห็นตรงนี้ปั๊บปลดค่าสมบูรณ์เลยจับบวกกันได้1เลยเอามาบวกกันเลยเพราะรูท5มันก็หมดเนี่ยอาจารย์ใช่มั้ยมันหมดเลยมันก็ตอบ1เลยทีอาจารย์1 1 2 1 2จบเลยมั้ยทุกคนครับเราจะเผลอนะบางคนเผลอโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะอะไรครับโดนโจทย์หลอกยาวๆไปเลยทุกคนครับ1บวกรูท5ส่วน2เนี่ยโอเคมันเป็นเลขบวกน้องปลดค่าสมบูรณ์ได้ไม่มีใครว่ามันจะเป็น1บวกรูท5ส่วน2ได้เลยเพราะชาตินี้ยังไงมันก็เป็นบวกถูกต้องไหมฮะแต่อีวงเล็บหลังที่เป็น b เนี่ยนะครับมันคือ1ลบรูท5ส่วน2น้องต้องถามตัวเองให้ดีนะว่า1ลบรูท5ส่วน2มันเป็นบวกหรือมันเป็นลบถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวพี่อธิบายให้ตรงนี้นะครับมีน้องทักทายเข้ามาสวัสดีครับน้องณัฐมนสวัสดีครับทุกคนครับอธิบายให้ตรงนี้ถ้าเลขข้างในมันเป็น2น้องก็ถอดมาได้2เลยใช่ป่ะไม่แปลกอะไรเพราะมันเป็นตัวเลขนะแต่ข้างเลขข้างในมันเป็นลบ2เนี่ยถ้าตอนเราเรียนทั่วๆไปเขาบอกมันก็ได้2แหละแต่ก่อนที่มันจะได้2มันได้อะไรก่อนครับก่อนจะได้2มันได้อะไรวะเนี่ยก่อนจะได้2มันได้อะไรครับมันได้ลบของลบ2หมายความว่าอะไรถ้าน้องรู้ว่าในตัวนั้นมันติดลบนะครับน้องต้องใส่ลบเข้ามันให้ไปอีกทีหนึ่งเขาเรียกมันคือตัวตรงข้ามของมันนะครับนี่คือสมบัติของค่าสมบูรณ์เลยนะครับหรือทฤษฎีบทที่เราต้องรู้เลยนะครับการปลดค่าสมบูรณ์นะฮะถ้าในติดลบต้องใส่ลบให้มันให้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นน้องต้องการันตีให้ได้ว่าไอ้ที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยนะครับเนี่ย A กับ B ตรงเนี้ยใครเป็นบวกบ้างใครเป็นลบถ้าเป็นบวกคุณถอดได้เลยแต่ถ้าเป็นลบคุณต้องใส่ลบของเครื่องหมายข้างหน้ามาด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ครับทุกคนครับ1ลบรูท5เนี่ยติดลบมั้ยรูท5มันมากกว่า2นะ1ลบ2ติดลบมั้ยติดลบแสดงว่าน้องห้ามพลาดต้องใส่ลบของตัวมันคือ1ลบรูท5ส่วน2ทุกครั้งตอนปลดค่าสมบูรณ์ตัวข้างหลังนะครับอันนี้ถึงเป็นสิ่งที่คนพลาดมากที่สุดเลยโจทย์ข้อนี้นี่ถือว่าออกข้อสอบดีพอสมควรนะครับต่อมาครับน้องลบเลขครับ1กับ1ตัดกันระวังเครื่องหมายนะรูทรูท5ลบลบเป็นบวกรูท5บวกรูท5กลายเป็น2รูท5เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดเลขไม่ผิดเราจะได้เป็น2รูท5ส่วน2คำตอบคืออะไรครับ2ตัด2คำตอบคือรูท5คำตอบข้อนี้คือรูท5ครับตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยจบละเห็นไหมนี่ฮะสิ่งที่คนพลาดหลายคนในการคำนวณเรื่องค่าสมบูรณ์นะครับบางคนปลดเลยไงแล้วเป็น1ส่วน2บวก1ส่วน2ได้1เฉยเลยนะครับนะเพราะนั้นต้องค่อยๆดูนะครับค่อยๆพิจารณานะมันจะได้ความรู้หลายเรื่องนะครับความรู้หลายเรื่องมากวิชาเอกคณิตศาสตร์เราต่อไปข้อที่6ได้แล้วตอบช้อยข้อ3ครับนะไปต่อครับทุกคนครับไปต่อข้อที่7ครับข้อ7โอ้ข้อนี้พี่เชื่อว่าเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ยมันเป็นเรื่องยอดฮิตเลยนะการแก้สมการพวกนี้นะครับข้อที่7ผลบวกของเซตคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มของสมการนี้เท่ากับข้อใดมี2มี3มี5มี6ผลบวกของเซตคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มของสมการทุกคนครับสมการอะไรเนี่ยสมการค่าสมบูรณ์ใช่ป่ะถ้าทุกคนถ้าใครตาคมๆดีๆนะทำโจทย์บ่อยๆเนี่ยนะครับน้องต้องเห็นแล้วต้องเรียกต้องสะกิดเลยนะครับเห็นแล้วต่อมคณิตศาสตร์ต้องพุ่งปี๊ดเลยนะครับนะพุ่งยังไงครับทุกคนดูครับนี่เห็นอะไรไหมนี่เห็นอะไรไหมไม่ได้ใบเลยนี่เห็นอะไรไหมครับนี่มันเป็นยังไงกันมันเป็นตรงข้ามกันจริงไหมฮะมันได้กำลังสองเหมือนกันมันสองเอ็กซ์เหมือนกันมันสามเหมือนกันแต่เครื่องหมายมันตรงข้ามแสดงว่าถ้าเราเห็นอย่างนี้นะครับเราจะเขียนใหม่ได้เป็นอะไรครับx กำลัง2ลบ2 x ลบ3อันนี้ไว้เฉยๆทุกคนเรียงดีกรีใหม่มันจะกลายเป็นลบ x กำลัง2บวก2 x แล้วก็บวก3แบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าใครเขียนแบบนี้มันก็ยังไม่ดีพอครับทุกคนพี่เขียนช้าๆใหม่จริงๆใครทำอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ต้องโทษแบบอาจารย์นะอันนี้มันละเอียดไปนะครับนะถ้าทำเองที่บ้านเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะน่าจะไม่เกินสัก2บรรทัดน้องจะได้คำตอบแล้วนะครับโจทย์ข้อนี้นะฮะเราเรียงดีกรีแล้วเราก็จะเป็น x กำลัง2ลบ2 x ลบ3ถ้าเราเขียนแบบนี้มันจะไม่มองไม่ออกครับต้องดึงลบออกมา
ดึงตัวร่วมนะฮะดึงลบออกมาเราจะได้เป็นลบของ x กำลัง2ลบ 2x แล้วก็ลบ3เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะตัวเดียวกันในค่าสมบูรณ์กับในวงเล็บนั้นตัวเดียวกันพี่หนึ่งบอกไงว่าถ้าใครดูดีๆนะครับมันคือตัวตรงข้ามกันแสดงว่าถ้ามันเป็นตัวตรงข้ามกันตอนปลดค่าสมบูรณ์ขวามือมันคือปลดค่าสมบูรณ์แล้วใช่ไหมฮะตอนปลดค่าสมบูรณ์แสดงว่าในก้อนนั้นต้องเป็นไงเป็นลบครับอย่างเช่นน้องบอกว่าในก้อนนี้เป็นเลข2ได้มั้ยล่ะไม่มีเซนส์เพราะอะไรครับน้องถอดค่าสมบูรณ์มาติดลบได้ไงฮะมันมีลบข้างหน้าด้วยแสดงว่าในรู้ในค่าสมบูรณ์เนี่ยต้องเป็นลบเท่านั้นลบอะไรก็ได้นั่นหมายความว่าถ้าน้องเทียบดีๆนะครับไม่ต้องใช้ทฤษฎีบทอะไรมากอ่ะเราจะได้ว่าเพราะฉะนั้นสรุปเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าไอ้ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ย x กำลัง2ลบ 2x ลบ3มีค่าเป็นยังไงน้อยกว่า0มันต้องเป็นลบเท่านั้นมันเป็นบวกไม่ได้ถ้าเป็นบวกมันติดลบครับถอดรูทมาติดลบนะฮะอันนี้ก็เมคเซนส์ตามไอ้ทฤษฎีบทที่เขาให้กันมานั่นแหละนะครับถอดมาได้ตัวตรงข้ามแสดงว่าตัวข้างในต้องเป็นลบครับแสดงว่าจะได้ x กำลัง2ลบ 2x ลบ 3น้อยกว่า0ที่เหลือทำไมฮะแก้อัดสมการครับเห็นไหมจากสมการมาเป็นอัดสมการเฉยเลยนะครับเพราะนั้นเราก็แยกแฟกเตอร์เหมือนเดิมครับx กับ x ตรงนี้นะครับเราจะได้เป็นลบ3กับบวก1น้อยกว่า0เขียนเส้นจำนวนใช่ไหมเส้นจำนวนครับเส้นจำนวนมีเป็นลบ1กับ3ลบ1กับ3วงกลมอะไรวงกลมโปร่งครับอันนี้คงไม่มานั่งทวนกันแล้วนะครับนะเราชาวเอกคณิตศาสตร์เรื่องการแก้อักษรสมการมันต้องแม่นมากๆนะครับนะความรู้ที่ใช้ในวันสอบจริงเนี่ยน้องใช้ตรงนี้ทุกเยอะมากอ่ะอย่าว่าทุกข้อเลยเยอะมากในการแก้สมการอักษรสมการแต่อยู่ที่ว่ามันจะอยู่ในบริบทไหนค่าสมบูรณ์เอ้ยเศษส่วนเอ้ยลอการิทึมเอ้ยเอ็กซ์โพเนนเชียลเอ้ยเนี่ยไม่รู้จะอยู่ในบริบทไหนเราต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์นะครับน้องชาวเอกคณิตศาสตร์อาจารย์เนี่ยนะครับที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยนะครับกลุ่มคอร์สออนไลน์ภาคขอเนี่ยต้องแม่นนะน้องใครไม่แม่นนะครับนะถือไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์สอนเรื่องการแก้สมการมาไม่รู้จะกี่แบบต่อกี่แบบเลยนะครับนะต้องเป็นครับแล้วอาจารย์สอนเรื่องการเตรียมตัวด้วยนะใครอยู่ในกลุ่มนะครับจะต้องฝึกให้มากๆนะครับต่อไปน้องทำไงฮะใส่บวกลบบวกครับน้อยกว่าให้ความรู้สึกเป็นไงฮะเป็นลบครับตอบขึ้นใหม่ลบเพราะนั้นคำตอบของเราคือมากกว่าลบ1แต่น้อยกว่า3เอาเขียนก่อนมากกว่าลบ1แต่น้อยกว่า3โจทย์มันต้องการช่วงคำตอบครับโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการผลบวกของเซตคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มเพราะนั้นคุณครูตอบพร้อมกันครับจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับตัวนี้มีอะไรบ้างลบ1เอาไหมไม่เอาแน่นอน3เอาไหมไม่เอาแน่จริงไหมเพราะนั้นตัวที่ต้องการที่เป็นจำนวนเต็มคือมี0มี1มี2โจทย์ต้องการผลบวกคำตอบครับคำตอบข้อนี้0บวก1บวก2เป็น3ครับคำตอบข้อนี้คือ3ครับตอบช้อยข้อที่2ออกประจำเลยนะครับโจทย์พวกนี้นะออกกันบ่อยมากๆนะครับนะในการทำโจทย์พวกนี้นะครับนะต่อไปครับต่อไปข้อที่7ผ่านไปนะไปฝึกฝนนะครับทุกคนครับคือต้องบอกทุกคนว่าอันนี้เป็นการติวในช่วงที่1นะครับการติววิชาเอกของอาจารย์มี2ช่วงนะฮะช่วงที่2นะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเตรียมตัวลุยต่อนะครับนะต้องลุยกันต่อครับมันต้องเข้มกว่านี้นะครับน้องที่อยู่หน้าเพจ Facebook ก็ถ้าใครสนใจนะครับวิชาเอกคณิตศาสตร์ก็สามารถสมัครเข้ามาได้หรือไปดูใน YouTube ก่อนก็ได้นะครับถ้าอยากมาฝึกจริงๆจังๆค่อยมาว่ากันนะครับนะหรือบางคนกำลังจริงจังอยู่นี่แหละนะครับก็สู้กันต่อไปครับนะอ่ะต่อไปครับนี่น้องมณีรัตน์ตอบมาแล้วน้องทัศน์ก็ตอบมาแล้วโอเคนะครับต่อไปในกลุ่มลับนะใครดูย้อนหลังนะพิมพ์เข้ามาบอกหน่อยนะครับนะอ่ะต่อไปข้อที่8ครับกำหนดให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม x กำลัง2บวก y กำลัง2ลบ 2x ลบ 6y บวก9เท่ากับ0ถ้า P 1 0เป็นจุดบนเส้นสัมผัสของวงกลม O ที่จุด Nแล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม PON เท่ากับข้อใดอีกทีไหมครับมันมีวงกลมมันมีจุดที่อยู่บนเส้นสัมผัสถ้าพวกเรานึกไม่ออกพี่วาดรูปให้ดูครับเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นมันมีวงกลมมันมีเส้นสัมผัสนะครับเส้นสัมผัสแล้วไงต่อครับมันมีวงกลม O
ุดศูนย์กลางทุกคนถามง่ายๆก่อนจุดศูนย์กลางวงกลมหาไงครับวงกลมหาไงแล้วสมการวงกลมด้านบนอยู่ในรูปแบบของ general form ใช่ไหมครับหรือรูปแบบทั่วไปหาจุดศูนย์กลางไงครับลบ a ส่วน2กับลบ b ส่วน2ใครไม่ทันต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะพี่ถ้าพี่ทวนเรื่องนี้นะครับพี่คงไม่ได้ติวในกลุ่มลับแน่นอนนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวพี่ต้องไปติวในกลุ่มลับต่อ a อยู่หน้าสมสิทธิ์หน้า x กำลัง1 b อยู่สมสิทธิ์หน้า y กำลัง1น้องเอามาเครื่องหมายตรงข้ามแล้วจับหารด้วย2นั่นหมายความว่า hk ของน้อง hk ของน้องจะมีค่าเท่ากับลบของลบ2แล้วหารด้วย2มันจะกลายเป็น1แล้วก็ลบของลบ6แล้วหารด้วย2มันจะกลายเป็น3เพราะนั้นจุดศูนย์กลางจะกลายเป็น1 3คือนี่เบสิกมากๆนะครับนะเบสิกมากๆเราควรจะต้องรู้เป็นพื้นฐานเลยนะครับนะต่อไปครับต่อไปไงต่อครับเขาบอกว่า P10 เป็นจุดบนเส้นสัมผัสของวงกลมทุกคนครับ P อยู่นี่อยู่ไหนครับอยู่ไหนก็ได้นะครับอยู่บนเส้นสัมผัสนะครับแต่ไม่ได้อยู่ณจุดสัมผัสเพราะโจทย์ไม่ได้บอกนะครับอยู่บนเส้นสัมผัสนะฮะต่อมาครับสัมผัสจุดที่จุด N เส้นสัมผัสเนี่ยสัมผัสที่จุด N ครับตรงนี้นะสัมผัสที่จุด N นี่โจทย์ถามอะไรครับ PON O ก็คือจุดศูนย์กลางของวงกลมโจทย์ถามว่า PON คือนี่ PON มีค่าเท่าไหร่นะครับ PON มีค่าเท่าไหร่นะได้ไหม PON มีค่าเท่าไหร่ทุกคนครับพี่ขออนุญาตถามไม่ยากเกินไปนะขออนุญาตถามไม่ยากเกินไปทุกคนครับเดี๋ยวดึงมาตรงนี้เลยดึงมาตัวใหญ่เลยแล้วกันนะครับพี่ขออนุญาตถามไม่ยากเกินไปดีกว่าสามเหลี่ยมสีเขียวเนี่ยนะครับเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับไม่ยากเกินไปขออนุญาตถามไม่ยากเกินไปก่อนนะฮะสามเหลี่ยมสีเขียวเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับบางคนบอกสามเหลี่ยมสามมุมค่ะอาจารย์คะเออใช่ครับสามเหลี่ยมสามมุมไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมสามมุมนั่นแหละนะฮะสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยทุกคนครับจุดศูนย์กลางลากมาที่ณจุดสัมผัสนั่นคือระยะทางที่สั้นที่สุดเขาเรียกว่าระยะทางตั้งฉากเรียกว่าระยะตั้งฉากแสดงว่าเส้นนี้คือเส้นที่มันไปตั้งฉากณจุดสัมผัสครับแล้วถ้าน้องลากเส้นเชื่อมระหว่าง O กับ P มันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทันทีจะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทันทีทุกคนตอบพร้อมกันครับอันนี้ไม่ยากเกินไประยะทางที่สั้นที่สุดคือระยะตั้งฉากแล้วถามนิดนึงครับสีเขียวสีเหลืองๆตรงนี้นะครับน้องสีเหลืองตรงนี้ระยะทางที่สั้นที่สุดตรงนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าความยาวรัศมีใช่ไหมฮะใช่ป่ะนี่คือความยาวรัศมีครับรัศมีหาได้จากอะไรครับบางคนหาได้จากสมการวงกลมใช่หาได้จากสมการวงกลมหายังไงรัศมีหายังไงครับทวนนิดนึงรัศมีประการน้ำเงินดีกว่ารัศมีคือ r เท่ากับสแควร์รูท h กำลัง2บวก k กำลัง2ลบ4 h k มีแล้วหนูก็จับไปยกกำลัง2 1กำลัง2บวก3กำลัง2 h กำลัง2บวก k กำลัง2นี่ต้องแม่นเลยนะฮะต้องแม่นเลยนะครับแล้วก็ลบ4 c มาจากไหนครับ c มาจาก general form ด้านบนนี่คือ a นี่คือ b นี่คือ c ครับลบ c จริงๆมันมีหลายวิธีเลยนะในการหารัศมีของวงกลมหลายวิธีมากๆนะครับถ้าใครจำไม่ได้ทำไงฮะใครจำสูตรพวกนี้ไม่ได้ทำไงฮะจัดกำลังสองสมบูรณ์นะถ้าน้องจัดเสร็จนะครับหมดเลยนะครับหมดสภาพในการทำโจทย์ข้อถัดไปเลยครับคือหมดอารมณ์พอดีนะฮะเพราะนั้นถ้าใครไปนั่งจัดแบบสอนเหมือนตอนสอนเด็กนะฮะน้องจะทำโจทย์ไม่ทันนะครับนี่จะเป็นเหตุผลว่าทำไมเอกคณิตศาสตร์ทำโจทย์ไม่ทันนะครับเพราะไม่ได้ฝึกตรงนี้มานะครับทุกคนครับลบ4ครับ4ของเราคือ9จะกลายเป็นลบ9ตรงนี้แล้วไงต่อครับตรงนี้ได้9ตรงนี้ได้9ตัดกันจะเหลืออะไรครับ1หมายความว่าอะไรคุณครูหมายความว่าระยะทางที่สั้นที่สุดคือระยะรัศมีของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ตรงนี้นะครับแล้วไงต่อครับทุกคนครับขยับสเต็ปขึ้นมาครับทุกคนที่อาจารย์ยึกสีเขียวตรงนี้นะครับโทษสีแดงตรงนี้นะครับมันคืออะไรครับมันคือระยะทางจากจุด13ไปยังจุด10นะครับบนแกนเดียวกันคือแกน x ครับ
หรือถ้าใครฟังพี่แล้วไม่รู้เรื่องน้องใช้สูตรระยะทางระหว่างจุด2จุดง่ายกว่าระยะทางระหว่างจุด2จุดง่ายกว่าก็คือเดลต้า x กำลัง2บวกเดลต้า y กำลัง2แล้วถอดสแควร์รูทนะครับหรือถ้าแบบที่เราคุ้นชินกันคือ x ลบ x กำลัง2บวก y ลบ y กำลัง2แล้วจับบวกกันแล้วถอดสแควร์รูทนะครับแต่ถ้าใครคุ้นๆดีๆนะครับหรือว่าถ้าไม่อยากใช้สูตรนะครับน้องดูตรงนี้จุด p คือจุด10ถ้าน้องไปเขียนบนระนาบระนาบ xy แล้วเนี่ยนะครับจุด o มันคือจุด13มันคือระยะทางจากจุด1ไปจุด1ในแนวระยะฉากนะครับในแนวดิ่งตรงนี้นะครับเพราะนั้นถ้าในแนวดิ่งเนี่ยเราสามารถเอา y1 ลบ y2 ได้เลยนะครับเพราะนั้นคำตอบระยะทางระหว่างจุด o กับจุด p เนี่ยมันคือ3หน่วยครับทันไหมมันคือ3หน่วยใครไม่ทันไปใช้สูตรนี้มานะครับ d เท่ากับเดลต้า x กำลัง2นะครับมาเขียนเต็มๆดีกว่าพอดีพี่ไม่ค่อยมีพื้นที่นะ x 2ลบ x 1กำลัง2บวก y 2ลบ y 1ทั้งหมดกำลัง2แบบนี้ไปใช้สูตรมาโดยที่ให้ x 1 x 2เป็นจุด o ก็ได้ x 1 x 2 x 1 y 1เป็นจุด o ก็ได้ x 2 y 2เป็นจุด p ก็ได้น้องทำมาครับทำมาเดี๋ยวน้องจะได้ตรงนี้เป็น3เองเพราะนั้นระยะทางระหว่างจุด o จุด p เนี่ยเป็น3คือมันหาได้หลายวิธีนะครับน้องหาได้หลายวิธีแล้วแต่มุมมองเราว่าเราพัฒนามุมมองเราไปได้ขนาดไหนนะครับนะบางคนบอกอาจารย์จุดนี้ไม่เห็นเป็นระยะฉากเลยไม่เห็นเป็นแนวดิ่งเลยเพราะพี่ไม่ได้วาดตามสเกลที่เป็นระนาบ xy ไงครับนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องค่อยๆดูไปนะครับนะมันไม่จำเป็นต้องยึดติดก็ได้เนาะพอทำไปทำมาปั๊บบางคนอ่ะแล้วโจทย์ถามอะไรกูวะเนี่ยนะโจทย์ถามสามเหลี่ยมครับพื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียวคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงทุกคนเรารู้ฐานยังยังเลยฐานคือ NP ครับฐานคือ NP แล้วหนูจะรู้ได้ไงสามเหลี่ยมมุมฉากใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสครับด้านตรงข้ามมุมฉากยาว3ด้านประกอบมุมฉากยาว1นะครับใครหาพีทาโกรัสไวๆเนี่ยนะครับใครสอนมอะไรเนี่ยม2ม1ประมาณเนี้ยหาพีทาโกรัสได้เนี่ยก็ไม่ยากแล้วจริงไหมพีทาโกรัสคือ3กำลัง2ได้9นี่3กำลัง2ลบ1กำลัง2มันจะเป็น3กำลัง2ได้9ลบ1เป็น8ก็เป็นรูท8รูท8คือ2รูท2นี่แสดงว่าฐานยาว2รูท2สูงยาว1นะครับพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากคือเศษ1ส่วน2คูณฐานคือ2รูท2คูณ1ครับคำตอบข้อนี้ตัดชับๆจบแล้วตัดชับๆคำตอบคือรูท2ครับรูท2ตอบช้อยข้อที่1ครับรูท2ตอบช้อยข้อที่1นะครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่1ฮะใช้ความรู้ทั้งมอต้นและมอปลายเลยนะครับบวกกันหลายเรื่องเลยนะครับเนี่ยเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยนะครับน้องจะต้องไปดูภาคตัดกลวยก็ต้องรู้นะครับภาคตัดกลวยทั้งหมดนะครับต้องรู้อะไรได้หลายอย่างเยอะมากนะครับในพวกนี้ถึงบอกไงครับบอกประจำนะอาจารย์บอกมา6เดือนแล้วตั้งแต่สอบรอบที่แล้วยันตอนนี้จะสอบใหม่อีกรอบนึงแล้วน้องเอกคณิตศาสตร์เราไม่สามารถอ่านกันวัน2วันได้นะครับมันต้องสะสมประสบการณ์สั่งสมประสบการณ์เยอะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนเดี๋ยวน้องต้องไปสอบสัมภาษณ์อีกนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องการทดเลขต่างๆน้องต้องเห็นภาพของการทดเลขบรรทัดไหนย่อได้ต้องย่อออกไปนะครับสูตรไหนที่ต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ควรเลือกวิธีไหนดีเห็นไหมเรามีเครื่องมืออะไรบ้างต้องรู้ทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับนะชาวกลุ่มลับไม่ต้องปิดไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอญาติลาคนที่อยู่ทางเพจ Facebook ไปก่อนนะครับนะแล้วมีเรื่องแจ้งหนึ่งเรื่องนะครับใครที่กำลังติดตามในเพจ Facebook อยู่นะครับเจอกันอีกที17พฤษภาเลยนะครับอาจารย์จะติดงานยาวเลยนะครับติดไลฟ์สดเอ้ยไม่ใช่ไลฟ์สดโทษติดงานเชิญติดงานบรรยายยาวเลยนะครับเดือนเมษาเจอกันคอร์สรับรองผลใครที่อยู่จังหวัดนครปฐมจังหวัดพิษณุโลกนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสามารถติดตามคอร์สรับรองผลได้นะครับนะมันไม่ใช่วิชาเอกคณิตศาสตร์นะทุกวิชารับรองผลทุกวิชานะครับนะอาจารย์จะติดบรรยายตลอดเลยนะครับเจอกันอีกทีเปิดเทอมครับ17พฤษภาครับนะฮะ17พฤษภาอันนี้แจ้งแฟนเพจทุกคนไว้ด้วยนะครับเจอกันอีกทีนะครับไลฟ์สดนะ17พฤษภาครับนะเปิดเทอมไปแล้วจะเจอกันนะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับเดี๋ยวอาจารย์พยายามจะโพสต์ข้อสอบหน้าเพจ Facebook เรื่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้ขออนุญาตเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรสงสัยตรงไหนสอบถามอินบ็อกซ์กันได้นะครับอาจารย์รอความสำเร็จของทุกคนอยู่นะครับสู้ๆครับทุกคนครับสวัสดีครับ